นจริงโซมารีจ่อฟ้องคนตัดต่อรูปโป๊ลั่นล้อหมายศาลหน้าบ้านเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ถูกมือดีนำรูปไปตัดต่อให้เป็นภาพโป๊สำหรับนักร้องสาวสวยโซมารีซึ่งทำให้เธอได้รับผลกระทบภาพลักษณ์เสียหายซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าเรียกว่าซีเรียสถึงขั้นจะฟ้องเลยเหมือนกันตอนนี้ก็แคปไว้แล้วปรึกษากันอยู่มันก็มีคนที่ส่งมาให้เราดูว่ามีคนเอารูปเราไปทำนั่นทำนี่คือเราว่ามันแปลกเนาะที่แปลกสุดมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปว่ารูปจริงหรือเปล่าส่วนโดนคุกคามไหมจริงๆเราไม่ได้เชิงเจอแบบคุกคามทางอินบ็อกซ์หรือมาถึงตัวเราแต่มองว่าทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรก็มีริดรายชื่อไว้พอประมาณคิดว่าข่าวนี้จะไม่ดังนะให้เขารู้ตัวอีกทีตอนหมายศาลอยู่ที่บ้านเลย